สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะโฟจะมาแนะนำวิธีการฝึกภาษาฝรั่งเศสให้เก่งไวเหมือนเจ้าของภาษานะคะวันนี้เป็นวันที่โฟฝึกพูดอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวโฟจะนำพารากราฟนะคะวิธีการพูดของโฟนะคะมาลองพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวโฟจะมีแปลให้แบบแยกเป็นส่วนๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะComment apprendre à parler en français couramment? วิธีพูดภาษาฝรั่งเศสให้เหมือนเจ้าของภาษา Si tu étudies le français à l'école ou si tu cours de français dans un centre de langue, ces méthodes d'apprentissage ne te permettront pas de parler, justement apprendre et améliorer ta langue. Pour parler en français, il faut d'abord apprendre à écouter, tout comme un bébé qui vient de naître.Écoute ses parents parler, la télévision, YouTube, tout le monde qui est en toi. Et vers la 12 ans, il commence enfin à produire un langage simple et basique. Ressure-toi, tu ne vas pas attendre toutes ces années pour parler, tout de même commencer à parler très vite. À condition que tu prennes un peu de temps chaque jour pour écouter le français.ค่ะเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะโฟก็ตัดมาเพียงส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้อีกในคลิปที่2นะคะก็เป็นพารากราฟสุดท้ายนะคะที่โฟฝึกอ่านนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สามารถที่จะแบบพอฟังภาษาฝรั่งเศสได้เข้าใจนะคะก็แนะนำเลยนะคะว่าให้ไปติดตามช่อง YouTube นี้นะคะชื่อช่องว่าฟรองเซอเวกโดเนียนะคะไม่รู้ว่าออกชื่อเขาออกเสียงชื่อเขาถูกหรือเปล่านะคะคือเขาน่าจะเป็นชาวมาร็อกโกนะคะแต่ว่าพูดภาษาฝรั่งเศสได้แบบเจ้าของภาษาเลยแล้วก็สำเนียงของเขาจะค่อนข้างพูดช้าฟังเข้าใจเราสามารถที่จะฟังซ้ำๆๆๆแล้วก็ฝึกพูดตามอย่างที่โฟทำนะคะโฟฟังคลิปวิดีโอนี้น่าจะประมาณ5ครั้งได้นะคะแล้วก็แปลได้หมดครบถ้วนคือเข้าใจคำศัพท์ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็เลยลองเอามาแบบแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะและเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสวัสดีค่ะ